าทำตำซั่วน้ำปลาพริกพันเม็ดกันจ้าตำเองใส่พริกเป็นกำกำกินคู่กับน้ำส้มตำปลานัวๆใส่แคบหมูลงไปจุกๆป่ะเริ่มไปซื้อของกันก่อนเลยค่ะวันนี้พาซื้อมะละกอพริกกระเทียมมะนาวมะเขือเทศถั่วฝักยาวแล้วก็น้ำปลาแซ่บไหมกลับบ้านซื้อกลับบ้านมาเตรียมให้เรียบร้อยจากนั้นไปดูที่ทำกันเลยค่ะเริ่มจากใส่กระเทียมพริกแห้งแล้วก็พริกแดงลงในครกแล้วใช้สากตำให้แหลกเลยจ้าจากนั้นใส่ผงชูรสน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำปลาร้าแซ่บไหมค่ะน้ำปลาร้ายี่ห้อนี้หอมนัวมากเหมาะกับเอามาทำส้มตำเสร็จแล้วใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวค่ะบีบใส่ลงไปแบบนี้เลยนะจากนั้นใช้ทัพพี่กับสากคลุกเคล้าส่วนผสมในครกให้ผสมกันตอนที่คุกอยากจะบอกว่าได้กลิ่นหอมของน้ำปลาร้าขึ้นมาเตะจมูกเลยน้ำลายแตกพอส่วนผสมของน้ำส้มตำเข้ากันแล้วจากนั้นเราก็หั่นมะเขือเทศใส่ลงไปใช้มีดหั่นแบ่งเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วใส่ถั่วฝักยาวหักใส่ลงไปเป็นท่อนๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตำส่วนผสมอีกรอบนึงแล้วก็ใส่มะละกอสับเส้นขนมจีนแล้วก็หมูยอลงไปแล้วก็ตำให้น้ำส้มตำผสมเข้ากับเส้นอีกครั้งนึงค่ะตำไปคลุกไปแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ตำซั่วน้ำปลาของเราก็เสร็จแล้วนะคะจากนั้นใส่แคบหมูหรือกากหมูลงไปแล้วก็คลุกเบาๆอีกครั้งนึงค่ะคลุกให้น้ำส้มตำเขาซึมเข้าไปที่แคบหมูเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถาดได้เลยส้มตำแบบพริกเน้นๆ น้ำปลาร้านัวๆยั่วมากแน่แล้วก็โรยเม็ดกระถิ่นข้างบนเสร็จแล้วจ้าตำซั่วน้ำปลาร้าพริกพันเม็ดใครเป็นสายส้มตำยำแนะนำว่าให้จัดน้ำปลาร้าแซ่บไม้ติดบ้านไว้เลยเวลาเหนื่อยมาทั้งวันพอได้กินอะไรแซ่บๆรับรองว่าดีๆยิ่งจกข้าวเหนียวก็ยิ่งฟินลองไปทำทานกันดูนะคะ